คือจริงๆเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเรากินคอลลาเจนที่เป็นแบบเม็ดมาก่อนที่จะมาเจอคอลลาจีคอลลาเจนเมื่อก่อนเรากินนิวเวย์คอลลาไว้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้ของช้ามากหลังๆแบบสั่งแล้วแบบเหมือนแบบส่งช้าบางทีสองสัปดาห์กว่าจะได้อะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนมากินคอลลาจีคอลลาเจนทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยยี่ห้อเนี้ยมันดีไหมของอามาโดอะไรเงี้ยก็เราไม่อวยแล้วกันเนาะเราแบบรีวิวอย่างคนที่กินจริงแล้วก็ใช้จริงแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าหลายคนก็อยากกินคอลลาเจนแต่ว่ากังวลไงว่าเฮ้ยกินเข้าไปมันจะเป็นไรวะมันจะเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบอะไรที่กินเข้าไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมันขาวหรือมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มันเยอะเกินไปบางทีก็อาจจะเป็นอันตรายกับร่างกายได้อะไรเงี้ยก็จะพูดให้ฟังแล้วกันเนาะในส่วนตัวเราต้องการกินคอลลาเจนเนี่ยเป้าหมายแรกเลยคือเราอยากที่จะบำรุงกระดูกเพราะว่าข้อเข่าเรามีปัญหาคือเหมือนกับเวลาที่ลุกหรือว่ายืนเดินอะไรเงี้ยมันจะมีเสียงดังกรอบแกรบที่ตรงระหว่างแบบตัวอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรหัวเข่าอ่ะมันเหมือนมันมีเสียงกรึบกรึบกรึบอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากหันมาดูแลตัวเองก็เลยลองซื้อมากินจริงๆเราซื้อในช่วงโปรโมชั่นตอนนั้นรู้สึกว่า3 กระปุกมันจะอยู่ที่พันกว่าบาทอะไรเงี้ยหรือ2 แถม 1อะไรประมาณเนี้ยนะซื้อมาสักพักแล้วล่ะตอนนี้ก็ยังกินอยู่แต่ว่าก็คือตอนที่กินเข้าไปเนี่ยช่วงแรกมันก็เฉยๆนะแต่พอกินต่อเนื่องไปสักพักหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่เหมือนกับเพื่อนเริ่มถามว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมรู้สึกว่าผิวมันผ่องอะไรเงี้ยดูขาวขึ้นทั้งที่จริงๆเราอยู่ต่างจังหวัดก็โดนแดดตลอดนะแต่ก็คือมันดูผิวสุขภาพดีอันนี้คือข้อแรกที่เป็นผลพลอยได้แล้วก็ข้อที่2ก็คือเหมือนกับหัวเข่ามันเริ่มมีเสียงกรอบแกรบน้อยลงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องบอกว่าเราติดกาแฟมากอะไรเงี้ยเรากินกาแฟด้วยก็มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าคือเราก็พยายามลดพฤติกรรมการกินน้ำอัดลมลงด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าร่างกายก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ตัดสินใจจะซื้อยี่ห้อนี้เนื้อมันจะเป็นเหมือนกับผงนมผงเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็แบบข้างในเวลาเปิดเข้ามามันก็จะเจอพวกอะไรอ่ะซองที่กันชื้นอะไรเงี้ยก็ตามรูปตามคลิปอื่นๆที่เขารีวิวกันมาแล้วเราก็คงไม่ลงลึกตรงนี้นะแต่ก็คือโดยรวมเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเต็ม10เราให้อยู่ที่ประมาณ8ละกันเพราะว่าเรารู้สึกว่ากินแล้วมันก็ดีกับร่างกายของเราแต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นผลดีกับทุกคนไหมแต่ของเราเองเนี่ยเรากินเข้าไปแล้วโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันโอเคกับร่างกายเราแล้วก็เราให้คนในบ้านกินที่เป็นเหมือนกับคนแก่อะไรเงี้ยคนในครอบครัวก็รู้สึกว่าเขาก็ดูมีอาการที่ดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ช่วงนี้เราก็กินเว้นวันบ้างอะไรเงี้ยกลัวหมดเร็วอะไรอย่างงี้นะแต่ก็คือก็รู้สึกว่ามันก็เห็นผลดีอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ตัดสินใจก็เราให้8 เต็ม 10แล้วกันเนาะก็ลองเทียบดูหลายๆยี่ห้อก็ได้แต่สำหรับการบริการยี่ห้อนี้ก็ถือว่าโอเคก็ได้ของไม่ช้าแต่ก็ไม่เร็วมากแต่ก็คือได้ของชัวร์ก็ลองทดลองสั่งดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่ตัวแทนอ่ะเนาะเราเป็นแค่คนที่กินแล้วก็มาเล่าให้ฟังถ้าเกิดใครสนใจก็ลองติดต่อที่เพจของเขาดูอะไรเงี้ยก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยากรู้ลึกกว่านี้เกี่ยวกับไอ้คอลลาจีนคอลลาเจนอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราช่วยตอบได้เราก็จะตอบแล้วกันก็แอดไลน์มาที่ ID line AOI 191นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับครอบครัวไปนานๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ